สวัสดีครับวันนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะมานำเสนอเข็มกัดหน้าฟิล์มนะครับซึ่งได้มีการจัดทำขึ้นมาในช่วงสมัยรัชกาลที่5เป็นสิ่งหรือว่าเป็นไอเทมที่ใช้สำหรับแถมกับสิ่งของในสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาสูบนะครับเราต้องย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยรัชกาลที่5นั้นเวลาที่มีการจำหน่ายยาสูบเนี่ยก็จะมีพวกพินแบ็กนะครับหรือว่าเป็นเข็มกลัดเล็กๆเนี่ยแถมไปด้วยในภาษาไทยเราจะเรียกพวกนี้ว่าเข็มกัดหน้าฟิล์มหรือเข็มกัดกระดุมหน้าฟิล์มเพราะว่าข้างบนเนี่ยนะครับจะเคลือบบางๆด้วยฟิล์มใสๆซึ่งทำมาจากเซลลูลอยด์เซลลูลอยด์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายพลาสติกแต่ว่ามาก่อนยุคพลาสติกนะครับคนยุคปัจจุบันหรือว่าเด็กยุคใหม่ก็จะไม่รู้จักละเซลลูลอยด์นะครับแต่ว่ากระดุมหรือว่าเข็มกัดที่เห็นเนี่ยนะครับเราจะเรียกกันว่าเข็มกัดหน้าฟิล์มครับแล้วก็เข็มกัดหน้าฟิล์มที่เป็นรูปธงช้างเผือกนั้นมีกี่แบบเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้แจงให้แต่ละแบบนั้นจะมีความแตกต่างกันแค่เล็กน้อยเองนะครับแทบจะจับจุดต่างไม่ได้เลยแล้วทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้รวบรวมไว้เพื่อจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับขอย้ำนะครับว่ากระดุมหรือเข็มกัดหน้าฟิล์มทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นอายุเข็มกัดหน้าฟิล์มทั้งหมดนี้จึงมากกว่า100ปีแล้วเริ่มต้นเลยนะครับคือตัวนี้ครับผมจะยกให้ดูตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นสังกะสีเคลือบนะครับไม่ใช่หน้าฟิล์มอันนี้ยกเว้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมไว้อันบนสุดมีอย่างเดียวนะครับที่เป็นลักษณะคือสังกะสีเคลือบที่ไม่ใช่หน้าฟิล์มด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับดูดีๆเขียนว่า Green Duck Chicago นะครับ Green Duck Chicago Green Duck Chicago เนี่ยเป็นบริษัท Advertising ครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำโฆษณาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโด่งดังในการจัดทำเข็มกัดสำหรับประชาสัมพันธ์สิ่งของต่างๆแล้วก็แถมไปกับของต่างๆในสมัยรัชกาลที่5หนึ่งในนั้นก็คือเข็มกัดหน้าฟิล์มเข็มกัดหน้าโลหะสังสีเนี่ยนะครับแล้วก็เคลือบสีเนี่ยเป็นรูปธงช้างเผือกธงชาติสยามนะครับแล้วก็ชิ้นที่2คือชิ้นนี้ผมมาจากด้านนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับครับอันนี้เป็นของใครเอ่ยนี่ครับ Sweet Corporal Cigarette นะครับเป็นเข็มกัดหน้าฟิล์มที่แถมมากับยาสูบชื่อ Sweet Corporal Cigarette นะครับอันนี้ก็เก่าแก่ครับสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆก็คือธงชาติสยามนั้นจะเป็นลักษณะคือช้างเผือกปล่อยไม่ยืนพื้นนะครับแล้วก็ตัวแพรแถบที่อยู่ตรงคันธงเนี่ยก็จะเป็นห้อยสองข้างออกมาจากเสาจากคันธงนะครับอันนี้ก็คือ Sweet Corporal Cigarette แบบนี้นะครับช้างก็จะเป็นช้างเล็กๆครับแต่ยังเห็นลูกตาช้างอยู่แล้วก็เห็นหูอยู่นะครับแบบนี้อยู่ตรงนี้คราวนี้ผมย้ายมาด้านนี้นี่ครับแบบนี้ไม่มีหูไม่มีลูกตาเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับช้างล้นๆเลยช้างเผือกล้นๆเลยแต่ว่าที่ตรงพื้นธงก็จะเป็นเงาสีดำอันนี้นะครับเห็นชัดเจนครับว่าพาเทนต์จุลาย21 1896อันนี้เป็นของอะไรเอ่ยWhitehead and Hawk นะครับก็คือเป็นบริษัทของตระกูล Whitehead แล้วก็ตระกูล Hawk มารวมกันนะครับอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์เจ้านี้ก็ทำบริษัทโฆษณาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะโด่งดังมากที่เป็นกระดุมหน้าฟิล์มนี่แหละหรือเข็มกัดหน้าฟิล์มนี่แหละนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ธงช้างเผือกเขาทำมากมายก่ายกองเลยแล้วก็แถมไปกับสินค้าต่างๆนะครับและนี่ก็คือลักษณะของเข็มกัดหน้าฟิล์มที่ทำออกมาเป็นรูปช้างเผือกนี้ก็คือไม่มีหน้าตานะครับเป็นช้างตัวคล้ายๆกับหมูรูปทรงไม่ดีเลยนะครับหันไปนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นอันนี้
กล้องพยายามจะโฟกัสนะครับเพราะชิ้นของเล็กมากนี่ครับคราวนี้จะเห็นลูกตาและเห็นหูแล้วแต่เป็นช้างตัวเล็กเหมือนกันต่างจากเมื่อกี้นะครับแล้วดูว่ามีอะไรบ้างเอ่ยรายละเอียดก็จะเป็นสวิตคาโปรเหมือนกันนะครับคือแถมไปกับยาสูบแถมไปกับยาสูบสมัยรัชกาลที่5แต่ดีเทลหรือรายละเอียดดีกว่าของเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับก็คือจะมีลูกตาลูกตาช้างแล้วก็หูแต่เป็นเข็มกลัดหน้าฟิล์มเหมือนกันนะครับเป็นเข็มกลัดหน้าฟิล์มเหมือนกันคราวนี้ไปดูตรงนี้อันนี้เป็นหมากฝรั่งครับแถมมากับหมากฝรั่งนะนี่ครับแถมมากับหมากฝรั่งตัวเล็กมากผมพยายามจะหมุนให้อ่านให้ได้นะนี่ครับแร็กเร่นะครับตอนนี้ก็ยังมีหมากฝรั่งยี่ห้อนี้ขายอยู่เลยนะครับในไทยเราก็มีนะเก่าแก่มากครับเก่าแก่มากเป็นกระดุมนะครับหรือว่าเข็มกัดหน้าฟิล์มหรือกระดุมหน้าฟิล์มที่แถมมากับหมากฝรั่งส่วนใหญ่ก็คือทำมาจาก2บริษัทแรกที่ผมบอกนั่นแหละครับที่เขารับจ้างทำกระดุมนั่นแหละนะครับอันนี้ช้างก็มีหูมีตาชัดเจนหน่อยแต่ว่าลักษณะของแผ่แถบก็จะมีหุบเข้าไปในคันธงอันหนึ่งแถบหนึ่งนะครับอันนี้มาดูตรงนี้ครับนี่จะชัดหน่อยเมื่อกี้เขาปั๊มภาพเอียงนะครับเขาปั๊มภาพเอียงก็เลยไม่อยากจะโชว์ธงจะตกไปกับขอบแล้วอันนี้ครับอันนี้รายละเอียดดีมากเลยนะครับพื้นสีแดงของธงก็มีริ้วเงาบกสะบัดช้างก็มีหูมีตาแล้วครับรายละเอียดพอสมควรเป็นของใครเอ่ยนี่ครับเช่นกันสวิตคอปเปอร์เหมือนกันนะครับก็คือแถมมากับยาสูบเป็นเข็มกัดหน้าฟิล์มเหมือนกันก็ออกมาหลายเวอร์ชันนะครับออกมาหลายเวอร์ชันนี่ครับชัดละกล้องพยายามโฟกัสนะครับของชิ้นเล็กมากลองดูเทียบกับนิ้วผมดูนะครับถัดมาอันนี้นี่เราคุยไปแล้วอันนี้เป็นของหายากสองอันนี้เป็นเข็มกัดหน้าฟิล์มที่หายากมากมากขอย้ำนะครับว่ามากมากคือเยลโลคิดครับเป็นตัวการ์ตูนโด่งดังนะครับเยลโลคิดเป็นตัวการ์ตูนโด่งดังในสมัยรัชกาลที่5นะครับหมุนให้ดูcopyright 1897เป็นซีรีส์ที่หายากมากครับเพราะว่าเจ้าเยลโลคิดเนี่ยจะชอบพูดอะไรเด๋อๆด่าๆนะครับพูดไม่ค่อยถูกตามหลักไวยากรณ์แล้วก็ชอบทำตัวประหลาดๆแต่ว่าตลกนะครับลองดูใน Google ลองคีย์คำว่าเยลโลคิดก็จะเจอมากมายแต่ว่าตัวพินเซลลูลอยด์หรือว่าเข็มกัดหน้าฟิล์มที่เป็นธงชาติสยามนั้นหายากมากนะครับขนาดธงชาติสยามยังผิดเลยช้างก็หันหน้าออกจากเสานะครับหันหน้าออกจากเสาสุดท้ายครับอันนี้มันอันนี้หายากที่สุดเลยนะครับแพรแถบจะปิวออกมาด้านตรงหัวคันธงอันนี้ไม่มีครับเจออันเดียวเองอันนี้เป็นของสวิตคาโปรเหมือนกันซิกาเรตไม่รู้ออกเวอร์ชันไหนออกหลายเวอร์ชันมากแล้วก็แพทเทิร์นรูปแบบช้างเผือกธงชาติสยามก็ต่างกันไปนะครับรูปแบบก็ต่างกันไปแล้วก็อันนี้สุดท้ายครับอันนี้จะเป็นเข็มกัดกระดุมในงานแสดงสินค้านานาชาติของสยามนะครับลงยาครับอันนี้ลงยาอันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น
ทั้งหมดที่เห็นนี้นะครับก็คือลักษณะของต้องเรียกว่าเป็นของที่ระลึกเป็นสินค้าที่ระลึกที่แถมมากับยาสูบบ้างหมากฝรั่งบ้างแล้วก็เปิดตัวสินค้าบ้างนะครับเราเรียกว่าเข็มกัดหน้าฟิล์มเซลลูลอยด์นั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลที่ผมให้ดูตอนนี้เวลานี้ก็คือรูปแบบธงช้างเผือกธงชาติสยามที่ปรากฏอยู่บนเข็มกัดหน้าฟิล์มในสมัยรัชกาลที่5ทั้งหมดครับรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วไม่มีรูปแบบที่นอกเหนือจากนี้อีกแล้วนะครับขอบคุณมากครับ